สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคุณแม่แตงโมนิดาร่วมฟังคำแถลงการ12:30 น.วันนี้26 เมษายนเริ่มแถลงข่าวคดีนักแสดงสาวแตงโมนิดาพลัดตกเรือสปีดโบ๊ทเสียชีวิตซึ่งล่าสุดทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เริ่มการแถลงข่าวคลี่คลายคดีดังกล่าวหลังหลายคนเฝ้าติดตามการสรุปสำนวนคดีของนักแสดงสาวแตงโมล่าสุดทางด้านทนายเดชาและคุณแม่พนิดาเดินทางมาถึงอาคารอเนกประสงค์ตำรวจภูธรภาค1และเผยถึงคุณแม่ว่าทราบแล้วว่าเราจะมาฟังตำรวจแถลงสรุปสำนวนคดีแตงโมคุณแม่รับได้และขอให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงและอะไรที่คนบนเรือเขาไม่ได้ทำก็ไม่ควรไปกล่าวหาเขาเช่นฆาตกรรมมันไม่มีหลักฐานเอาเฉพาะที่มีหลักฐานซึ่งก็คือประมาทด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมเปิดคลิปวิดีโอความยาวประมาณ25 นาทีและแบ่งเป็น4 ส่วนคือ1พฤติการในการเกิดเหตุ2ไทม์ไลน์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นก่อนเกิดเหตุขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ3หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์4สภาพบาดแผลที่เกิดขึ้นจบคลิปแถลงการแจ้งมาแตงโมขาดอากาศหายใจจมน้ำเสียชีวิตอย่างไรก็ตามความคืบหน้าของสรุปสำนวนคดีจะเป็นอย่างไรทางทีมงานจะอัปเดตสถานการณ์อีกครั้งครับท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก VOA News ขอบคุณครับ